ลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวช่วงนี้คุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถรับส่งนักเรียนแล้วสุดท้ายเด็กเสียชีวิตสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณหมอคะทราบว่าคุณหมอเคยส่งโมเดลในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้ไปให้กับกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันไปตกหล่นตรงไหนขอทราบในรายละเอียดหน่อยสิคะสำหรับโมเดลนี้ค่ะจริงๆการเสียชีวิตของเด็กในรถโดยรถโรงเรียนรถสาธารณะที่รับเด็กนะจากบ้านมาส่งที่โรงเรียนเนี่ยอันนี้ชอบเกิดขึ้นทุกปีฮะแล้วก็ในแต่ละปีเราก็เคยวิเคราะห์กันเคยจัดประชุมร่วมกันนะครับคงจะเป็นการคิดวิธีแก้ปัญหาร่วมกันของหลายๆหน่วยงานนะครับแต่ว่าการแก้ไขเวลาเสนอไปแล้วเนี่ยก็หลายที่ก็ทำนะหลายที่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการไปแต่ว่าบางแห่งก็อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญนะอันนั้นก็เหตุมันก็จะเกิดซ้ำในที่ที่ไม่ได้ปฏิบัตินะค่ะคุณหมอแล้วที่ถามอะค่ะแล้วโมเดลที่มีการนำเสนอไปสำหรับกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าบางแห่งทำบางแห่งไม่ทำแห่งที่เขาทำแล้วเขาทำแบบครบถ้วน 100% เต็มทำอย่างไรบ้างคะคือถ้าเราดูเหตุของการเกิดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นผู้ปฏิบัติในวิชาชีพที่เราเรียกว่าผู้ขับรถสาธารณะรถโรงเรียนค่ะซึ่งลักษณะของผู้ขับรถโรงเรียนเนี่ยมันจะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการเราเรียกว่าผู้ประกอบการภายนอกโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กนะโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กที่จัดบริการเองเนี่ยก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการทีนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจัดเองหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยผู้ขับเนี่ยเราถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่จะต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานนะฮะทีนี้ขั้นตอนขั้นพื้นฐานง่ายที่สุดเลยที่ทุกคนต้องทำเลยก็คือเวลาไปรับเด็กที่บ้านนะฮะในรถคันนี้เขาต้องรับเด็กได้กี่คนเวลาไปรับตอนเช้าเนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีใบในการที่จะเช็ครายชื่อเด็กว่าวันนี้มีเด็กขึ้นมาแล้วจากบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็บ้านหลังไหนที่ไม่มาไปแล้วคุณแม่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไปถึงแล้วเขาป่วยนะคุณแม่แจ้งเขาก็ต้องจดข้อมูลเพื่อไปแจ้งกับโรงเรียนนะดังนั้นเขาจะต้องนับเด็กขาขึ้นนะฮะแล้วเมื่อไปถึงโรงเรียนก็ต้องไปนับเด็กขาลงฮะไม่เป็นไปไม่ได้ที่เช้านี้รับมากี่คนก็ไม่รู้เหมือนกันฮะจอดรถไปเรื่อยเลยฮะขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้นับไปถึงโรงเรียนปล่อยเปิดประตูปล่อยลงไปแล้วก็ไม่ได้นับนะว่าลงไปกี่คนแล้วก็เด็กก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้เข้าห้องเรียนหรือเปล่าแล้วก็ใครป่วยฝากข้อมูลอะไรมาผู้ขับก็ไม่สามารถสื่อสารกับครูที่โรงเรียนได้อะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานพื้นฐานอันนี้ก็ถูกกำหนดเป็นระเบียบการปฏิบัติงานธรรมดามากเลยนะฮะรับเด็กมาจากที่ไหนขึ้นกี่คนลงกี่คนนะฮะแล้วก็ในกฎกระทรวงของรถโรงเรียนกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดเรื่องรถโรงเรียนเป็นรถที่โรงเรียนจัดการและรถของผู้ประกอบการภายนอกก็มีเขียนวิธีการปฏิบัติงานแบบนี้ไว้โดยละเอียดอยู่แล้วนะฮะโดยระเบียบของกรมขนส่งที่พูดถึงรถโรงเรียนก็พูดถึงสภาพรถแล้วก็พูดถึงผู้ขับขี่นะระเบียบหน้าที่ของผู้ขับขี่อันนี้ก็มีรายละเอียดขั้นพื้นฐานแบบนี้อยู่เหมือนกันปัจจุบันนี้มีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งมีเรื่องการจัดการความปลอดภัยอยู่ในหมวดหมู่นั้นด้วยในนั้นก็พูดเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางจากบ้านมาสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็นำมาประกอบกันก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่กำหนดอยู่แล้วนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานขั้นพื้นฐานจริงๆเลยนะค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นครับค่ะทีนี้การที่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยนะโดยโมเดลเนี่ยมันต้องมีผู้ควบคุมอีกต่อหนึ่งผู้ควบคุมที่สำคัญก็คือผู้ดูแลเด็กนั่นเองก็คือโรงเรียนหรือว่าสถานพัฒนาเด็กสมวัยต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมผู้ประกอบการภายนอกในการจัดบริการรถโรงเรียนด้วยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้การปฏิบัตินี้เกิดขึ้นจริงค่ะคือนอกเหนือจากใบเช็คชื่อขึ้นเท่าไหร่เวลาลงต้องลงเท่านั้นแล้วเนี่ยยังมีมาตรการอื่นๆที่ควรจะต้องเสริมควรที่จะต้องเพิ่มเข้าไปอีกไหมคะหรือว่าคือถ้าเกิดว่าขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นมันก็ง่ายๆมันก็จบแล้วอ่ะทำแค่นี้เองมันก็ไม่มีปัญหาถูกต้องฮะ
การปฏิบัติจะเห็นว่ามันทำง่ายมากแล้วก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานจริงๆที่การทำงานจะต้องมีอ่ะอันนี้มันไม่ถูกปฏิบัติมันก็เลยเกิดเหตุมีความพยายามคิดวิธีทางอ้อมหลายทางนะตั้งแต่หนึ่งสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือนะเช่นแอปพลิเคชันในการที่จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเด็กขึ้นรถมาหรือยังลงจากรถไปหรือยังแล้วก็ไม่เฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นที่รู้แต่แม่ที่บ้านก็รู้คุณครูที่บ้านก็รู้นะด้วยการใช้เครื่องมือนะทางเทคโนโลยีทางไอทีนะแต่ก็ตามด้วยขั้นตอนการปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเด็กต้องมีการ์ดประจำตัวต้องแตะการ์ดก่อนขึ้นรถต้องแตะการ์ดหลังลงจากรถนะในรถเองต้องต่อ Wi-Fi ต้องต่อฮอตสปอตทั้งหลายพวกนี้นะเพื่อให้เกิดการต้องมีคนมอนิเตอร์เครื่องมืออีกนะฮะคุณครูต้องเปิดเครื่องแม่ที่บ้านต้องเปิดเครื่องต้องช่วยกันดูคือขั้นตอนการปฏิบัติงานปรากฏว่าเพิ่มมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายด้วยมีการทดลองทำที่สูตรประการนะฮะการด้วยระบบเทคโนโลยีใช้ได้ผลนะได้ดีแต่ว่าอันที่หนึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายกับองค์กรท้องถิ่นอันที่สองเนี่ยขั้นตอนการปฏิบัติงานปรากฏว่ามีความซับซ้อนเพิ่มขั้นตอนมากขึ้นนะฮะแค่เช็คชื่อยังไม่ยอมทำอะเราไปเพิ่มวิธีการเปิดเครื่องการแตะการ์ดของเด็กการเปิดจอเฝ้าดูเนี่ยนะถ้าผู้ให้บริการไม่ทำสักอย่างนะฮะอุปกรณ์เหล่านี้มันก็ไม่ถูกใช้งานอยู่ดีค่ะอีกอันนึงคือก็ไปสอนเด็กนะเราก็ทดลองสอนเด็กอันนั้นผลักภาระให้เด็กวัน 2-3 ใช่ค่ะนะซึ่งก็ปฏิบัติได้นะเด็กปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นการบีบแตรหรือว่าเปิดล็อกเดินออกจากรถจากภายในรถยนต์นะฮะแต่ว่าเด็กน้อยกว่า5ปีเวลาเกิดเหตุยามขับขันเนี่ยสิ่งที่สอนมาเขาก็จะไม่ได้ถูกเอามาคิดแล้วก็ใช้ในทันทีได้นะไม่เหมือนเด็กโต6ปีขึ้นไปฮะเพราะนั้นสอนเด็กเนี่ยสอนได้ต้องสอนแต่ว่าสอนแล้วละเลยต่อการปฏิบัติเรื่องอื่นอันเนี้ยไม่ได้เราถือว่าเป็นการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเขาเองค่ะไหนๆคุณหมอพูดถึงเรื่องของเด็กอายุ5ปีขึ้นไปจะช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าแล้วเนี่ยนะคะดิฉันเรียนสอบถามหน่อยอย่างกรณีของน้องกองบินเนี่ยน้องวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นเองเอาเข้าจริงๆเราสามารถบอกได้ไหมคะคุณหมอว่าเด็กวัยกี่ขวบที่เขาเหมาะจะขึ้นรถรับส่งนักเรียนวัยกี่ขวบที่ยังไม่เหมาะจริงๆเลยไม่ควรที่จะให้ขึ้นจริงๆการขึ้นรถสาธารณะนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะเพียงแต่ว่าในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีไม่ว่าคุณจะขึ้นรถสาธารณะคุณจะอยู่ในห้องเรียนหรือคุณจะอยู่ที่บ้านนะเด็กต่ำกว่า5ปีเนี่ยเป็นเด็กที่จะต้องมีผู้ดูแลมองเห็นเขาใกล้ชิดตลอดเวลานะเราเรียกว่าถ้าเด็กต่ำกว่า3ปีต้องมองเห็นและคว้าถึงนะถ้า3ถึง5บวกเนี่ยต้องมองเห็นและเข้าถึงนะอยู่ใกล้วงแขนได้แต่ต้องเข้าถึงแต่ต้องมองเห็นเขาตลอดเวลาเพราะนั้นผู้ดูแลเด็กเองเนี่ยนะจะต้องมองเห็นจะไม่มีเด็กที่ไปวางอยู่ริมบ่อน้ำแล้วผู้ดูแลเด็กจะเป็นพ่อแม่หรือคุณครูหรือใครก็ตามแต่เดินเข้าบ้านไปแล้วก็บอกว่าเคยสอนเด็กแล้วว่าอย่าปีนลงไปตรงนั้นเป็นบ่อน้ำอันนี้เป็นไปไม่ได้ก็เด็กนะเพราะฉะนั้นใช่เพราะนั้นต้องเป็นเด็กอายุ6ปีขึ้นไปที่เราจะสอนแล้วก็พ้นสายตาเราได้แต่ถูกจัดวางอยู่บนสิ่งแวดล้อมที่เราจัดการความปลอดภัยไว้แล้วนะฮะอันนั้นสำหรับเด็ก6ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นเด็กจะต้องมีผู้ดูแลเด็กอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันผู้ดูแลเด็กเนี่ยต้องรู้ตัวว่าเราไม่สามารถที่จะมันมีโอกาสเผลอเลยชั่วขณะได้ดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่มันอันตรายอยู่ทนโทษเนี่ยมันจะต้องจัดการตั้งแต่แรกนะเช่นรถโรงเรียนเนี่ยการเช็คชื่อนะระบบการเช็คชื่อใบเช็คชื่อปฏิบัติทุกวันจนเป็นระเบียบการทำงานนะเช็คชื่อนับคนขึ้นนับคนลงอันนี้มันเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานเลยนะที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความปลอดภัยเรารู้ว่ามากี่คนแล้วไปกี่คนเหมือนไปทัศนศึกษาใช่ไหมพาเด็กออกไปนอกโรงเรียนแล้วไม่นับเด็กอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไงนะขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนการปกติอยู่แล้วพาเด็กออกไปกี่คนนะลงไปแล้วนะกลับขึ้นมารถกี่คนมันต้องนับเด็กก่อนออกจากรถอยู่แล้วแต่รถโรงเรียนเนี่ยมันขับทุกวันขับจนแบบเคยชินนะอาจจะเคยปฏิบัติมาก่อนทั้งนั้นแหละนะแล้วเสร็จแล้ววันนึงก็เลิกไปไม่ปฏิบัติมันเหตุมันก็เลยเกิดขึ้นจากความย่อหย่อนเหล่าเนี้ยในเมื่อเนี่ยค่ะมันเป็นความย่อหย่อนคือรู้อยู่แล้วว่ามันมีกฎที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ยอมปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบหลักแล้วบทลงโทษมันมีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ขาถึงไม่กลัวไม่เกรงกันอย่างที่ได้เรียนครับคือหากมีการกำกับเป็นขั้นตอนเป็นชั้นกันไปมันก็จะช่วยกันดูแลได้คือถ้าจะบอกว่าหลายโรงเรียนคุณหมอคะถ้าจะบอกว่าผู้ควบคุมต้องเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการคือแค่นั้นมันพอคะในการกำกับดูแลในการรับผิดชอบหลายโรงเรียนก็มีการจัดตั้งนะชมรมผู้ขับขี่ของผู้ประกอบการภายนอกในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีผู้ประกอบการรถโรงเรียนหลายเจ้านะเขาจัดตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการก็จะควบคุมกันเองในระดับหนึ่งนะในการดูว่ารถคันไหนปฏิบัติแบบใดอย่างไรใช่ไหมฮะใครขับเร็วใครเมานะฮะใครขับผิดเส้นทางอะไรนี้เป็นต้นนะฮะใครจอดรถไม่เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะควบคุมกันเองใครไม่มีใบเช็คชื่อใครไม่มีการนับเด็กนะจากชั้นของผู้ขับขี่ซึ่งรวมกันเป็นชมรมเพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพของตนเองแล้วเนี่ยก็มีชั้นของคุณครูหลายโรงเรียนก็จะมีคุณครูที่จะเป็นผู้ประสานงานนะที่จะดูแลผู้ขับขี่อีกต่อหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนของเขาและผู้คุณครูนี่แหละก็ทำงานกับขนส่งจังหวัดนะฮะบางพื้นที่เนี่ยคุณครูจะเป็นคนออกใบรับรองพฤติกรรมทุก6เดือนให้กับผู้ขับขี่รถรับส่งเด็กเนี่ยนะฮะเพื่อไปต่อใบอนุญาตขับขี่การเป็นผู้ขับขี่รถโรงเรียนนะกับขนส่งจังหวัดทุก6เดือนด้วยนะหลายโรงเรียนก็ทำกันแบบเนี้ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าโรงเรียนให้ความสนใจไหมแต่ว่าหลายโรงเรียนก็ยังปฏิเสธว่าผู้ประกอบการภายนอกเนี่ยไม่ใช่หน้าที่นั่นแหละสิคะคุณหมอคะจริงๆแล้วเราคุยเราว่าโรงเรียนค่ะค่ะเราคุยเรื่องนี้มากันตั้งหลายรอบแล้วเนาะแล้วหวังว่าวันนี้เสียงเราจะดังพอให้มันเห็นผลไม่ใช่เพียงแค่ไฟไม่ฟางอย่างเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้ตามได้คุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณข้อมูลที่ได้ค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ